กี่โมงแล้วเนี่ยนัดอื้อหือไม่ได้มานาฬิกาโอ้ยรีบมากเลยเนี่ยนี่คุณเป็นแม่มดขี่ไม่ฝาดมาเลยเนี่ยไม่กวาดนี่พาหนะชั้นยอดนี่ถ้ามันไม่งั้นน่ะมาช้ากว่านี้โอ้รู้แล้วที่มาช้าเพราะว่าคุณขี่ไม่ถูกคุณดูวิธีขึ้นปั๊บอย่างนี้นะโอเคนี่อ่ะลองมันทำไม่ได้สิไม่ได้นุ่งกางเกงมานี่ทำได้คนดูเขาเชียร์อยู่อ้าวไอตอนก้าวนี่จะเห็นไปถึงสุไหงโกลกไปละน่ะลองมันไม่มีอะไรหรอกไม่เอาเดี๋ยวนั่งซ้อนท้ายคุณนี่ของดีนี่เก็บไปเอามาจากไหนเนี่ยไปเอามาจากไหนทำมากที่ไหนรู้เปล่าเออลพบุรีเมืองลพบุรีเหรอใช่พาไปดูหน่อยจะไปซื้อแล้วไปไงอ่ะก็ไปไม่กว่านี่แหละมาไม่กว่าก็ไปไม่กว่าเอาขับแล้วกันงั้นน่ะแล้วนั่งซ้อนท้ายเหรอเออหันหลังมาหันหลังพร้อมไหมฟิวจับไว้เฮ้ยเสียวแวบเลยรู้ไหมวิธีการว่าอย่างนี้แหละตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเสียวอย่างนี้เลยจริงๆเอาเร็วๆอีกทีได้ไหมอ่ะพอแล้วนั่งไอ้นี่นั่งไอ้นี่ไปนั่งไอ้นี่ก็บอกแล้วมันต้องใช้ความเร็วบอกว่าให้มันนั่งให้มันถูกคุณนั่งแบบนี้ขับเร็วไม่ได้ลุงตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำไม้กางเขนครับทำไม้กางเขนไม้กางเขนจะไปไว้โบสถ์ไหนฮะจะไปถามไม้กวาดเลยครับเหรอทำอีกนานไหมคะทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆหมายความว่าไงทำไปเรื่อยๆก็ทำนานทำนานเดี๋ยวไม่ให้ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอ๋อเรื่อยๆไปเรื่อยเข้าใจไหมโอ้ยอุปกรณ์ลุงมีอะไรบ้างมีเรื่อยแล้วก็มีเรื่อยมีมีดอ๋อมีดอ๋อนี่มีตะปูมีดเดี๋ยวลุงผมถามหน่อยลุงว่ามีดเนี้ยตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวเมียเพราะว่ามันชื่อลุงรู้ทันนะเนี่ยอันนี้ไม้อะไรครับลุงเป็นไม้ลวกครับไม้ลวกลวกนานไหมกว่ามันจะสุกไม้ลวกไม้ไผ่ลวกอยู่บนเขาครับไม้อันนี้อยู่บนเขาเขาควายเขาวัวเนี่ยเหรอเขาใหญ่เขาดินเขาอ๋ออยู่ในบนภูเขาโน่นน่ะนะก็คงไม่นานนะคะของแผลเกิดขึ้นค่ะแล้วแปลกดีนะทำไมต้องทำเป็นลักษณะไม้กางเขนอย่างนี้อันนี้คือด้ามอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อด้ามไม่กวาดแล้วไม้กางเขนมันอยู่ตรงไหนอะคะนี่เพื่ออะไรฮะลุงทำไมต้องมีที่อย่างนี้มันจะได้เบนออกทางมะพร้าวนี่จะได้แผ่ออกใช่ไหมเป็นรูปไม่กวาดครับผมเป็นรูปไม่กวาดโอ้สิ่งสำคัญส่วนประกอบสำคัญก็คือมีไม้ไผ่ครับผมนะฮะความยาวประมาณเมตร 20หมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านสะพานอิฐสะพานอิฐอยู่ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วมีอย่างนี้เยอะเหรอคะไม่ติดทะเลเลยนะเยอะครับมีมะพร้าวเยอะมีเยอะไออันนี้ก็มาจากใต้อ๋อทางมะพร้าวนี่สั่งมาจากใต้ใต้ครับแล้วไอ้ตัวด้ามนี่ไม่ไผ่บ้านเราเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ทำไม้กวาดกันเยอะมากเลยกี่หลังคาคะทั้งหมู่บ้านของลุงก็ทำเห็นว่าทำเยอะด้วยลุงอ่ะทำเยอะแจกทำบ้านแจกให้เขาทำครับพอทำเสร็จค่อยเอามาส่งก็เราไปรับเองถือว่าเจ้าใหญ่ไหมของลุงเนี่ยก็น่าจะใหญ่อยู่ของทรงเทพพอตัวนะทรงเทพทำทรงเทพเลยเหรอก็ดูก่อนว่าคุณลุงอ่ะตัวใหญ่เห็นไหมชื่ออะไรนะคะคุณลุงว่าลุงเปี้ยเห็นไหมใหญ่บ้าผมบอกแล้วคุณลุงบอกแล้วตอนเกิดน่ะนะทำไมกินนมเยอะๆลุงไม่ค่อยกินนมที่ตอนนั้นอ่ะตอนเริ่มกินนมเป็นตอนช่วงที่ผมเกิดนมแม่ไม่ค่อยมีนมวัวนมเหรอไม่ค่อยมีนมมีแต่นมจัดเต้าลมลุงมาเจอนมเนี่ยมีแต่นมจัดเต้าถามสิไม่ลุงมาดื่มนมตอนไหนอ่ะมากินนมตอนไหนก็น่าจะแต่งงานแล้วนะโอ้ลุง how much เขาไม่ได้มัดเมียมัดเขาไม่ได้มัดเมียมัดอ๋อลุงนี่กวนใช้ได้เหรอเนี่ยโอ้โหหมายถึงราคาผมถามว่าราคาเท่าไหร่แบบฝรั่งไงมัดหนึ่งก็250 250มีกี่ด้าม10ด้าม250คิดด้ามละ25บาทอันนี้ราคาขายส่งราคาขายส่งเหรอฮะแล้วเวลาเอาไปส่งกรุงเทพนี่ยังไงฮะคนที่สั่งเนี่ยเขาเอาไปขายต่อหรือว่าไปใช้งานก็ราคามันก็เพิ่มไปเขาก็ไปขายต่อขายต่ออีกทีเนาะแล้วขายปลีกจริงๆเนี่ยมันตกราคาได้ไหมโอ้แต่เอาจากนี่25ไปถึงนู่น80-90นะรายได้ดีไหมลุงก็พออยู่ได้ครับเดือนหนึ่งทำทั้งหมดกี่คันฮะก็รวม 5,000 ด้ามเหรอออเดอร์เยอะขนาดนั้นโอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยรายได้ดีทีเดียวเชียวไอ้ลุงเลี้ยงไก่อะไรไว้เหรอไก่ก็มาก
ไก่ชนเอาไม่ใช่ไก่ลพบุรีหรอไม่ใช่เนาะไก่ลพบุรีไก่ลพบุรีไก่ลุงขันจังเลยอ่ะไก่สมบูรณ์ไก่มันสมบูรณ์ถ้าไก่สมบูรณ์มันจะขันเหรอลุงมันขันตลอดเวลาไหมกลางวันก็ขันเรื่อยขันเรื่อยเลยเหรอลุงมีวิธีระงับมันยังไงไหมก็ไม่ให้กินข้าวเหรอมันจะน้อยเลยใช่ไหมคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องไก่นี่ไงไก่ตัวเนี้ยก็แล้วไปขันตลอดวันมันรำคาญกันนะไอ้ที่รำคาญเนี่ยลุงไม่เท่าไหร่นะแต่แม่บ้านลุงกับคุณป้าจะรำคาญมากเลยขันตลอดวันอะคุยเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อเผื่อป้าต้มเลยตัวละหลายตังค์เอาแต่ว่าคุณลุงไม่ได้ทำคนเดียวแน่ๆเพราะว่า 5,000 ด้ามเนี่ยเกินความสามารถจะมีตามบ้านไปส่งตามบ้านตามบ้านอ๋อแจกไปเสร็จแล้วเขาถักเสร็จแล้วเราก็เก็บมาแล้วก็มานั่งเข้าคือลุงเป็นเจ้าของวัตถุดิบครับผมสั่งมาทั้งหมดเสร็จแล้วเอาไปกระจายตามบ้านครับผมให้เขาทำให้เขาทำแล้วจ่ายสตางค์ค่าทำเขาเท่าไหร่เป็นอย่างถักนี้ก็ด้ามละบาทอย่างมาเข้ารวดสองอันนี้ก็ด้ามละบาทอ๋อทาชันนี่เขาเรียกอะไรมัดฟ้อนเนี่ยมัดเนี่ยต่อหกกระหลึงสรุปแล้วชิ้นค่าแรงชิ้นหนึ่งไม่น่าจะเกิน3บาทไม่เกิน3บาทแต่ค่าวัตถุดิบลุงได้ไม่กี่ตังค์นะเนี่ยได้ไม่มากเพิ่มราคาได้ไหมคะขายแพงขึ้นสักขาย30อ๋อเพราะว่าทำกันทั้งนั้นเลยทำกันเยอะลองพาไปดูหน่อยได้ไหมลุงว่าในหมู่บ้านนี้ที่บอกว่าทำกันเยอะแยะเนี่ยมีบ้านไหนที่เขาทำกันบ้างแล้วต้องขี่ไม้กวาดไปหรือเปล่าคะก็จะขี่ไปก็ได้หรือจะเดินไปก็ได้แหมไอ้ลุงอย่าสปีดเร็วมากอ่ะเดี๋ยวว่าไงครับตามเดี๋ยวตามไม่ทันเพราะว่ามีก้อยอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่กลัวใช่กลัวร้อยหล่นน่ะครับผมทําอย่างอ่ะลุงไปแล้วลุงไปเลยได้ไหมได้ครับได้เอาลุงนำหน้าเลยนะครับอ่ะไปคุณป้ากำลังทำอะไรครับเนี่ยกำลูกไม้กวาดค่ะอันนี้เขาเรียกทางมะพร้าวไม่ใช่เหรอคะก็ทางมะพร้าวแต่เขาตามจริงแล้วเขาเรียกว่าลูกไม้กวาดเป็นลูกไม้กวาดลูกเป็นลูกวิธีกรรมทำยังไงฮะหยิบมาปุ๊บกะเอาเลยเหรอคะประมาณกี่เส้นฮะกะเอาแล้วเอาไปรวมกันเหรอฮะทีละลูกแล้วก็นี่ไงอย่างนี้เอาทำไมมีวางสั้นวางยาวอ่ะนี่อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะออกมาไม่สวยอันนี้คือสั้นอันฝั่งนั้นคือยาวซึ่งอันสั้นเนี่ยจะต้องวางเป็นไส้ไว้ข้างในเรียกเป็นไส้เพื่อที่จะให้มันมีความหนาหรือยังไงใช่ค่ะก็จะสวยใช่ไหมเพราะเราใช้ช่วงนี้ที่เรากวาดคือพูดง่ายๆว่าผ้าตรงนี้ใหญ่เวลาเข้าไปรัดลวดเป็นอันอย่างนู้นมันจะไม่สวยอ๋อก็คือวัสดุที่เราได้มาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดทั้งสั้นทั้งยาวเราสั่งมาเนี่ยแพงไหมครับโลละเท่าไหร่อะคะตอนนี้10กว่าบาทมั้งสั่งมาจากที่ไหนครับคุณป้าใต้สั่งมาจากแถวใต้เพราะว่าเขาปลูกมะพร้าวเยอะนะเราใช้อย่างอื่นได้ไหมคุณลุงไม่ได้ครับนี่กำลังทำอะไรครับลุงกำลังถักไม้กวาดครับใช้ทั้งหมดกี่ลูกครับต่อ1กรัม1กรัมเนี่ยฮะ1ด้าม1ด้ามอ๋อ12ลูกดูวิธีถักของเขานะฮะเขาจะใช้ไอ้เส้นลวดแดงๆนี่คืออะไรฮะก็คือปอถักอ๋อใช้ปอถักครับมันเหนียวไหมทนไหมเหนียวยังไงมันแน่นนะคะพี่คะดึงให้มันคุมไอ้ตัวกางเขนโอ้โหอันนี้ดูขั้นตอนนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยทำเต็มที่เลยได้กี่กรัมฮะเจ้าของก็ได้ไม่ถึงร้อยหรอกจ้างเขาก็ร้อยกว่าอ๋ออันนี้คือเจ้าของครับผมคนงานจะเก่งกว่าคนงานเก่งกว่าแล้วถ้าให้จ้างคนงานนี่ด้ามได้เท่าไหร่คะ1บาทค่ะถักรอบ1อันเนี่ยนะได้1บาทโอ้แล้วใช้เวลาเหมือนกันเนาะแต่ถักนี่ยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะพอถักเสร็จไปไหนฮะไปเข้าตูดตรงนู้นไปเข้าตูดเอ้ามาเร็วนี่จะทำอะไรเนี่ยอ้าวก็เห็นคุณลุงบอกว่าจะพามาเข้าตูดไงเข้าตูดอะไรคุณลุงคะตูดไม่กวาดครับเข้าใจยังเจ๊อ๋อไม่กวาดเลยลุงไม่กวาดครับอ้าวเหรอทำไมไม่บอกแต่แรกแหมภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นการภาษาชาวบ้านเขาตรงนี้ไม่เรียกเป็นเข้าอย่างอื่นดีกว่าไหมคะคุณลุงเขาจะอื่นเขาก็ไม่เข้าใจคือเดี๋ยวฟังกันไม่เข้าใจตรงไหนคือตูดไม่กวาดคะเนี่ยต้นมันนี่แหละคือต้นไม่กวาดครับผมอุ้ยพี่เขาไวมากเลยนะค่ะแล้วก็ต้องใช้แรงดึงลวดนะคะปั๊บแล้วเลื่อยออกโ
วันหนึ่งพี่เขาได้กี่อันครับลุง300-400ด้ามครับเหรอด้ามละเท่าไหร่คะค่าแรงด้ามละบาทก็ได้300-400บาททำมานานหรือยังครับพี่เข้าตูดเนี่ยนะเหรอแล้วรู้สึกตะขิดตะขวงบ้างไหมพี่เขาไม่นะฮะพี่เขาไม่มีอารมณ์จะคุยกับผมแล้วเนี่ยต้องทำเวลาใช่ไหมคะคุณลุงวันหนึ่งต้องทำเวลาตอนนี้ออเดอร์รอเยอะไหมคะก็รอครับทำทันไหมคะคุณลุงทันอยู่ทันอยู่ยังรับออเดอร์ได้เพิ่มไหมถ้าไม่ทันเราก็หาซื้อหาซื้อเพื่อให้มันเติมเพราะว่าหมู่บ้านนี้มีทำหลายบ้านถูกไหมก็สามารถที่จะหาซื้อมาเติมได้เนาะลุงเนาะเดือนหนึ่งส่งกี่รอบลุงเดือนละครั้งแต่ส่งสองที่เรามีลูกค้าเราอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดที่อื่นอยากจะสั่งได้อีกไหมคะได้ครับอ๋อก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นี่นะฮะการทำไม้กวาดทางมะพร้าวไม่น่าเชื่อเนาะค่ะอ่ะเราจะกลับกันหรือยังคุณรัชนีกลับกรุงเทพเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนโอ้ยแป๊บเดียวขากลับเหมือนเดิมอย่างอื่นไปไม่ทันรถบขสก็ไม่ทันต้องสปีดไม่กวาดแล้วคุณลุงตอนนี้แข่งกันเลยลุงพร้อมไม่จะแว้นพร้อมครับงั้นไปเลยค่ะจะไปจัดกับใครงั้นงั้นลุงโหแว้นอะแว้นต้องมีท่าหน่อยลุงครับแบบเราเป็นชาวแว้นไงครับแล้วคุณลุงเป็นหัวหน้าแว้นครับต้องหน้าตาต้องงี้ครับวันไม่กลัวใครปากเบี้ยวด้วยคุณลุงอ่ะปากเบี้ยวปากเบี้ยวแล้วหน้ากวนๆลงแว้น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 ไปไปอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวยรวยรวย